เนี่ยคืออะไรแล้วก็ค่ะอ, <c oughs> อวิทยากรช่วงนี้นะคะจะมีคุณสะทนตันตราพรเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาพลักษณ์อาจารย์พิเศษแล้วก็อดีต m a n a g i n g เอ i ิเตอของ Vogue Thailand ค่ะคุณสะทนคือคนเสื้อสีเขียวแล้วก็อาจารย์ทอมนะคะคุณจัก,กริดโยมพยอมคุณทอมผู้ก่อตั้งอโวคาโดบุ๊กนักเขียนแล้วก็พิธีกรค่ะ โดยที่จะมีคุณออนสิริประวัติยากูลเป็น Head of Content ของ The One App แล้วก็เซนทันกรุ๊ปเนาะมาร่วมร่วมพูดคุยพี่พี่นั่งคุยด้วยไหมคะเห็นไหมนั่งข้างล่างเห็นไหมคะเพราะจริงๆตอนแรกพี่กลัวว่าจะบังสไลด์ก็เลยให้นั่งข้างล่างไม่มีสไลด์ใช่ใช่ทีนี้ไม่มีสไลด์โอเคโอเค เดี๋ยวพี่ประธานพูดด้วยป่ะคะอันนี้พี่ประธานมาประธานด้วยป่ะที่เหลือที่เหลืออ๋ออันนี้ให้คุณแอร์จัดการไปเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเอาไมคให้พี่ไว้อันนึ่งเพราะว่าพาร์ทแนลนี้แย่งพูดแย่งกันพูดก็อ่าก่อนอื่นขอต้อนรับ น้องๆทุกคนนะคะคิดว่าน่าจะเป็นน้องหมดมีหลานด้วยพงท่านน่าจะอันนี้พี่ปืนนะคะที่เขาแนะนำยศครบแล้วแล้วก็แล้วก็พี่แอร์นะคะนี่ครูทอมทอมก็ได้ทไมต้องเป็นครูคนเดียวถ้าใครถ้าใครดูทีวีบ่อยๆก็น่าจะเจอครูทอมเดี๋ยวกันนะคะ เอ๊ะเขารายการแฟนพันแท้ยังมีอยู่ไหมตอนนี้ทดสอบทดสอบรายการแฟนพันแท้ตอนนี้ไม่มีแล้วครับตอนนี้จะมีเป็นตอนพิเศษแล้วก็มีแผนจะกลับมาทำใหม่เหมือนกันครับเพราะครูทอมเคยเป็นแฟนพันแท้สุนทรผู้<อ>นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถติดตามได้บ่อยๆก็จะเป็นทาง Youtube ช่องเทพลีลาช่องยกกำลังนะครับส่วนพี่ปืนเนี่ยพึงพ่งพึงพ่งพึงพ่งพึ่งพึ่งเลิกทำวอล์กไทยแลนด์มาสดๆร้อนๆ หลังจาก7ปีใช่คือพี่ปืนก็จะคําวอร์ดอยู่ในวงการแฟชั่นดีไซน์แล้วก็พวกสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์เพราะก็ทำทำมาตลอดนะคะเรื่องพวกแบรนด์พวกอะไรต่างๆแบรนดิงถ้ายังไงเราก็เข้าเรื่องเลยไหมได้เลยครับตามพี่แอร์สะดวกครับพี่แอร์อยากทำอะไรทําได้เลยใชครับอันนี้ก็ต้องบอกน้องๆว่าเราจะขออนุญาตพูดคุยกันแบบกันเอง นะครับเพลินๆถ้าน้องๆมีประเด็นตรงไหนจะถามนะครับก็จริงๆระหว่างที่เราเสวนาก็สามารถจะยกมือถามด้วยก็ได้นะครับหรือจะรอเช็คก็ได้ใช่ครับกันเองนะครับไม่ต้องเขินอายนะครับถ้าตรงไหนที่น้องถามมาแล้วเราตอบไม่ได้เดี๋ยวเรา g o เ g l e เดี๋ยวก่อนท่อมเสียงท่อมเสียงดังมากอ่ะจริงเหรอเหมือนแบบแอโรบิกเลยอ่ะอันนี้คือพยายามลดเลเวลลงแล้ววิธีการมืออาชีพวิธีการมืออาชีพตายแล้วไม่ขนาดนั้นครับ โอเคค่ะคือ,อ,อวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องซอฟท์พาวเซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่กว้างมากมันไม่สามารถจบได้ภายในหนชั่วโมงแน่นอนเราก็เลยว่าเริ่มกันมีมีโครงง่ายๆอย่างนั้นถ้าใครสงสัยเนี่ยค่อยมาถามต่อทีหลังซึ่งเดี๋ยวพี่ปืนต้องเดินทางไปสนามบิน ซึ่งแต่ว่าทุกคนมีช่องทางโซเชียลมีเดียอยู่แล้วใช่ครับจริงๆนะ่้ทำสไลด์ขึ้นช่องทางโซเชียลมีเดียมาไนดะ้ฟอลโล่เพิ่มค้น,น,น,นคือสไลด์คือจะมีแต่แบบช่องทาง <c oughs> ให้มาติดตามพวกเราแล้วก็คุยตรงเลยใช่คุยตรงเอาอ่าคือเราตอนนี้เราจะเริ่มก่อนเลยว่าซอฟต์พาวเคืออะไรกันแน่ <c oughs> เพราะมันเป็นสิ่งมันเป็นคําที่โดนโยนโยนอยู่ในสื่อช่วงหลังบ่อยมากช่วงหลังเยอะมากอยู่ในสื่ออยู่ในภาครัฐ อยู่ในภาคเอกชนทุกคนก็ s o ฟต์พาวเวอร์ซอฟต์ซึ่งเมื่อ10ปีก่อนน่าจะเป็นไทเนสครับใช่ไหมคะตอนนี้เป็น soft ์พาวเดังนั้นเราอยากจะขอถามคนที่อยู่ในเนี่ยสองคนนี้ก็คืออยู่ในวงการง่ายๆว่าวงการวัฒนธรรมแล้วกันวงการเคาเจอร์ต่างๆ <laughs> คิดยังไงคิดในในความหมายของคุณสะทนและคุณคุณทอมเองเนี่ยซอฟต์พาวเคืออะไรค่ะครับใครก่อน,อ,นอ่ะผม พูดกันก็ได้จริงๆพอพูดถึงคําว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับถ้าเราจะมานิยามความหมายกันแน่นอนว่ามันมันต้องนิยามความหมายกันอยู่แล้วแหละนะครับเวลาที่เราจะตีความคําศัพท์คำเนี้ยเพื่อจะเอาไปต่อยอดเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยถ้าเรียกแบบตามที่เราเคยเรียนกันมาสมัยมัธยมมันคือคระสมอ่าเป็นคอมเพลนาวนะครับคือมาจากคว่าซอฟต์กับพาวเวอร์พาวเวอร์เนี่ยมันก็คืออํานาจ อำนาจคืออะไรอำนาจก็คือสิ่งที่จะสามารถทําให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการคือทําให้คนอื่นเนี่ยทำให้เราได้ในสิ่งที่เราอยากได้ซึ่งตัวอำนาจตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็สามารถจะแบ่งออกมาได้เป็น hard power กับ soft power hard นะครับคือแข็งคือความแข็งกร้าวความก้าวร้าวไม่ว่าจะเป็นการใช้อำนาจโดยการบังคับขู่เข็นให้สั่งให้คนทำนะครับอันนี้เนี่ยคือ hard power แต่ว่าถ้าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับภาษาไทยเราเรียกว่าอํานาจอ่อนมาแบบละมุนละมุนนะครับก็คือจะไม่ได้ใช้การบังคับอาจจะเป็นการค่อยๆโน้มน้าวใจการใช้เวลาทําสิ่งใดย้ำๆซ้ําๆนานๆอย่างแยบยน นะครับอันนี้ค, <ำ S 1> คือคใช่สําคัญ,ม,คญมากมเลยคือสมมติว่าถ้าเราไปอ่านงานวิจัยใดๆเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์นะครับนักวิชาการนักวิชัยต่างๆเนี่ยนะครับเขาจะมีคีย์เวิร์ดแบบนี้เลยว่าซอฟต์พาวเวอร์จะต้องเป็นสิ่งที่ทําอย่างแยบยนนั่นแปลว่าอะไรก็ตามที่เป็นการตะโกนสิ่งนี้ทำสิ่งนี้ชัดๆแบบตุ้มไปเลยและเป็นกระแสะมากๆอันนี้เนี่ยในมุมมองของนักวิจัยในมุมมองของนักวิชาการไม่ได้มองว่ามันคือซอฟต์พาวเวอร์ เพราะเพราะว่ามันไม่ได้มีความแยบยนนะครับดังนั้นถ้าเราจะตีโจทย์ว่าซอฟต์พาวเวอร์เราต้องดูว่าอะไรที่จะทําให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการโดยที่บางครั้งนะครับคนที่ให้สิ่งให้ให้สิ่งนั้นอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าเขาจะให้สิ่งนั้นแก่เรานะครับเพราะว่ามันต้องมาอย่างแยบยนต์นี่ก็คือความหมายตามตามงานวิจัยนะครับของซอฟต์พาวเวอร์ครับคุณสะทนคะ่ะ จริงๆก็พูดไปหมดแล้วนะฮะจริงๆยังไม่หมดนะ <c oughs> คือคต้องมองอย่างนี้ถ้าขออนุญาตเรียกจอว่าปืนนะครับคือถ้าเกิดให้ให้มองในมุมมองของของตัวจะเรียกปืนหรือพี่ปืนไม่รู้ก็ไม่หมดครับมันมีมันมีขอบเขตอาณาเขตที่เกี่ยวกับเรื่องของชาติที่เกี่ยวกับเรื่องของโลกครับไอ้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคือพาวเวอร์ที่เรากําลังพูดถึงในวันเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดหรือไม่ว่าจะเป็นซอฟต์เนี่ยจริงๆแล้วเรากำลังจะพูดถึงเทอริทอรีหรือว่าอาณาเขตระหว่างประเทศและประเทศรหรือภูมิภาคและภูมิภาคหรือวัฒนธรรมและวัฒนธรรมซึ่งต่างกันครับคราวนี้พอเราที่พูดฮาร์ดเมื่อกี้บอกว่ามันคือการแบบมันคือแบบชัดเจนเนาะบแบบปลาใส่หน้ากันเนี่ยฮาร์ดพาวเวอร์ตัวนี้เรามองมันง่ายที่สุดเลยคือมองมันเป็นอาวุธได้ไหมได้อ,อปได้มองมองมันเป็นมองมันเป็นการต่อสู้ที่แบบ ที่แบบต้องใช้เครื่องมือเครื่องมือในที่นี้คือเครื่องมือแบบอ,อาวุธยุโทโธป,ปกรณ์รนะลักษณะของฮาร์ดพาวเวอร์ในแง่นี้มันคือการที่ประเทศหนึ่งสู้กับประเทศหนึ่งคใครมีกองทัพใหญ่กว่ากันชนะใครมีอาวุธมากกว่ากันชนะคใครมีอาวุธที่มีเทคโนโลยีมากกว่ากันมีสิทธิชนะแต่คราวนี้เนี่ยเราไม่ได้พอเรามองฮาร์ดพาวเวอร์ในแง่มุมเทอร์เรียแบบนั้นเรามองว่าวันนี้ เราไม่ได้รบกันแบบนั้นวันนี้เนี่ยชัยชนะบางอย่างมันไม่ได้ยืนอยู่บนชัยชนะของสงครามที่แบบ tangible คือจับต้องได้รเรากำลังพูดถึงสิ่งที่ intangible คือจับต้องไม่ได้ค,คือความแนบเนียนคือความแอบแฝงคือความแยบยนต์สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจึงนำพามาซึ่ง soft power ก็คือเราจะชนะสงครามทาง พื้นที่อย่างไร,รเราจะกินใจอย่างไรเราจะแอบแฝงเข้าไปในวัฒนธรรมแบบไหนคราวนี้มันต้องใช้เครื่องมือแบบอื่นเครื่องมือแบบอื่นที่เหลือทั้งหมดที่ไม่ใช่อาวุธที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่สัญญาทางสงครามหรือทางประเทศที่ชัดเจนก็มีสิทธิ์ที่จะนับเป็นซอฟต์พาวเวอร์นโยบายการต่างประเทศซึ่งจริงๆถ้าให้ถ้าให้ตัวปืนเองมองนะฮะ ตีความง่ายๆเลยนะสู้กันด้วยอาวุธเป็นฮาร์ดพาวเวอร์สู้กันด้วยวัฒนธรรมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่ครับซึ่งอย่างคุณโจเซฟนายนะครับซึ่งก็เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะฮะเขาก็บอกไว้นะครับว่าสิ่งที่จะส่งผลต่อซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับหลักๆก็จะมี3อย่างนะครับก็คืออย่างแรกคือวัฒนธรรมอย่างที่2นโยบายการต่างประเทศนะครับแล้วก็อย่างที่3คือแนวคิดทางการเมือง คือเขาก็บอกเลยนะครับว่าสมสมมุตินะฮะอย่างอย่างอย่างที่พี่ปืนบอกไปแล้วนะครับว่าตรงนี้เนี่ยที่เราจะพูดถึงริบทของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันคือระหว่างประเทศระหว่างดินแดนนะครับอย่างตัวเนี้ยเขาก็บอกนะครับว่าถ้าสมมุติว่าประเทศที่มีแนวคิดทางการเมืองสอดคล้องกันยกตัวอย่างเช่นเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันก็จะส่งผลให้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมีอํานาจมากกว่าประเทศที่มีแนวคิดทางการเมืองต่างกันหรือว่าอย่างนโยบายการต่างประเทศ สมมุติว่าถ้าประเทศไหนเนี่ยนะครับที่นโยบายต่างประเทศค่อนข้างจะแข็งกร้าวดุดันไม่ได้มีความละมุนละม่อมน,นุ่มนวลอันนี้เนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อ power ของตัวเองเหมือนกันคือ soft power เนี่ยจะไม่ค่อยได้ผลกับประเทศที่เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็อย่างในส่วนวัฒนธรรมนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเขาก็ระบุชัดเจนเลยนะครับว่าสิ่งที่จะส่งผลได้เนี่ยก็คือ ทั้งพวกเรื่องอาหารศิลปะนะครับภาพยนตร์การละครการ์ตูนตัวคาแรคเตอร์ต่างๆสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นที่พูดถึงกันมากในปัจจุบันแต่มันก็มีนักวิชาการบางท่านที่จะบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์วัดไม่ได้ครับเพราะมันไม่ได้มี เลขเขาเรียก measurement ทางเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมคะแต่ว่าน,นี้ไม่เป็นเรื่องที่เขาก็ยังโต้เถียงกันอยู่แต่ว่าอันนี้มันจะไกลสโคบการการคุยอันนี้ไปน,นิดนึงแค่บอกให้มันเป็นความร,ร,รู้แต่ทีนี้เราว่าถ้าเหมือนเมื่อกี้ที่ปืนและทอมพูดขึ้นมาว่าไอ้ซอฟทาวเวอร์มันประกอบด้วยอะไรบ้างเหมือนที่อาจารย์โจเซฟนายนที่ฮาร์วาร์ดบอกมาว่ามีสามอย่างเนี่ยเราว่าตอนนี้เราสามารถเข้าสู่ถึงว่าตัวอย่างประเทศ หรือว่าท่านทที่ทำซอฟต์พาวเวอได้อย่างชัดเจนแน่นอนอันนี้ถ้าตะโกนถามไปทุกคนก็จะตะโกนกลับมาว่าเกาหลีก่อนในวันนี้ในวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวจะมีอีกหลายหลายเขาเรียกอะไรฮะหลายตัวอย่างมากเพราะมันมันมันมีมาตลอดแหละแต่อย่างที่บอกว่าพอมันมีมาอย่างแนบเนียนปุ๊บอะบางครั้งวันนี้เกาหลีมันโคตรชัดเลยอะเราก็จะพูดเรื่องนี้กันด้วยคือเกาหลีเนี่ยติ๊ก เกาหลีใต้แล้วกันนะต้ต้องบอกไว้ว่าเกาหลีใต้เกาหลีใต้ติ๊กสามกล่องของทอมเป๊ะ๊ะเลยแต่ทีเนี้ยเรื่องที่น่าสนใจว่าเราดูถ้าเราดูเดเวล็อปเมนต์ของเขาอันนี้ทุกคนทุกคนพูดนะว่ารัฐภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันลงทุนมากว่า30ปีจนวันนี้มี l l c k พิ i n k วันนี้มี BTS วันนี้มี p า r a ไซ t ์วันนี้มี อเต้ <L> otte, อะไรไม่ไปถึงฮุนไดด้วยซ้ำใช่ครับฮ <Hyundai, S 2> <c oughs> ุนไดเมื่อตอนเราเด็กๆถามพี่ประธานใครอยากนั่งรถฮุนไดไม่มีนะทุกคนอยากนั่งฮอนด้หรือแม้แต่ซัมซุงอ่าซัมซุง คุณป right. <laughs> <laughs> ืนยังใช้ซัมซุงเลยพีเซนเตอร์เข้าไะเนี่ยใช่หก้าจริงๆคุยได้ยาวเลยนะเพามาเริ่มเริ่มจากอีกค่ายหนึ่งมาก่อนคือเริ่มจากอีกค่ายนึะบางทนคือคืออย่างตัวเนี้ยที่ที่เราพูดกันเนี่ยตัวเนีหยจะเป็นสินค้าเป็นแบรนด์ต่างๆแล้วก็คือด้วยอาจจะเป็นด้วยเหตุเนี้ยทำให้หลายคนมองว่าพอเป็นซอฟต์พาวเวอร์ปั๊บมันต้องเชื่อมโยงกับการตลาดกับการแบ็กับแบรนด์ใดๆแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับอย่างที่เรานิยามความหมายการเราเห็นเลยว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆมันคือศัพทท์์าางรรัฐศสต มันมันจะต้องเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อเรื่องการเมืองการปกครองใดๆนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องแบรนด์ต่างๆที่เราพูดมาเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้ที่สืบเนื่องมาจาก power ใ,ในส่วนรัฐศาสตร์ตรงนั้นแล้วเ,เราว่ามันสิ่งที่สําคัญคือมันต้องมี commitment ครับแล้วก็ passion ระยะยาวนะระยะยาวซึ่งแบบบางทีเราอาจจะคิดกันแค่เรื่อง product เนอะแต่วันนั้นรเราคุยกัน3าคนรู้สึกว่า มันมันเกินโปรเจกต์ละมันเป็นรากด้วยซ้ำ <c oughs> คือ <c oughs> ต้องใช้คํานี้ดีกว่าอันหนึ่งโอ้โหจริงๆแล้วมีโพยมาด้วยเดี๋ยวขออนุญาตนินนึงนะฮะมันมีอันหนึ่งที่ที่เขียนกาดอกจันไว้เลยก็คืออยากให้ทุกๆคนเนี่ยให้น้องๆทุกๆคนเนี่ยคิดกันไว้เลย <c oughs> จำกันไว้เลยเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ปุ๊บเนี่ยว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยไม่เท่ากับกลยุทธ์การกลยุทธ์การตลาดระยะสั้นเดี๋ยวเราจะหยิบบางตัวอย่างขึ้นมา แล้วเราจะเห็นทันทีว่าอันนี้กลยุทธ์การตลาดแต่ถ้าทําต่อไปอาจจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้คือซอฟต์พาวเวอร์นี้มันมันเลยออกจากองค์กรบางองค์กรมันเลยออกจากความเป็นเอกชนด้วยนะมันต้องมีความเป็น มันน่าจะมีความเป็นรัฐเข้ามากเกี่ยวข้องวันนี้สมมติว่าเรานั่งคุยกันอยู่ในที่นี้เนี่ยน้องๆอะหลายๆคนอาจจะมีความเป็นอาจจะยังเป็นเด็กมัธยมอยู่อาจจะเป็น first jobber อจ,จะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลายัยอาจจะมองว่าโห oh, แล้วกูจะไปยังไงวะเพราะว่านี่มันคุยเรื่องสอสอเมืองมันใหญ่มากเลยแต่อย่าลืมว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันคําถามสุดท้าย mm hmm. สุดด้วยว่าแล้วคุณจะไปยังไงต่อรหรือว่าคุณควรจะ คุณควรจะรวมตัวกันยังไงเหรอเพื่อให้ซอฟเพื่อให้สิ่งที่คุณทําอยู่มันกลายเป็นซอฟพาวเวอร์ได้ในอนาคตคแต่ว่าระหว่างหลายทางเนี่ยเดี๋ยวเราจะหยิบยกทั้งไทยและทั้งต่างชาติมาคุยกันใช่ครับซึ่งอย่างอย่างตรงนี้อย่างที่พี่ปืนบอกนะครับว่าหลายอย่างเนี่ยมันต้องเกี่ยวเกี่ยวข้องกับทางองค์กรทางภาครัฐด้วยนะครับซึ่งอย่างอย่างตรงนี้ย้อนกลับไปนิดนึงตรงที่พี่แอบอกว่านักวิชาการบอกว่ามันไม่สามารถจะวัดได้ใด,ดๆแต่ว่ามันก็มีบางหน่วยงานนะที่วัดระดับ คุณภาพความมีซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละประเทศนะครับอย่างปีล่าสุดเองเนี่ยนะครับเ,เขาก็ทำวิจัยมาแล้วก็เห็นว่าของประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับที่35ซึ่งเขาก็มีบอกนะว่าจากก็จากทั้งทั้งประเทศเอ้ทั้งทังโลกทั้งโลกนะครับคืออย่างอย่างตรงนี้เขาก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของคนเนี่ยนะครับก็คือคุณ ประสิทธิภาพในการจัดการสถานการณ์โควิดของแต่ละประเทศด้วยนะที่ส่งผลออแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงของประเทศภาพลักษณ์ประเทศความคุ้นเคยความรู้จักต่างๆนั่นแปลว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำเนี่ยบางครั้งมันอาจจะดีมากแต่มันไม่สามารถจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ถ้าภาพลักษณ์ของประเทศไม่ดีถ้าประเทศอื่นยังไม่ได้รู้จักเราว่าเราคือใคร นะครับเช่นสมมุติว่าบางครั้งเนี่ยคนชาวต่างชาติเนี่ยยังไม่สามารถจะแยกได้เลยว่าประเทศไทยคืออะไรอยู่ตรงไหนของโลกอันนี้เนี่ยมันก็ยากที่จะทําให้ซอฟต์าวอร์ของเราส่งผลข้อดีน่าสนใจนะจริงๆแล้วเปิดลิสต์กันมาเนี่ยเราลิสต์กันมาหลายอย่างมากเลยเนี่ยอยากให้มองแบบนี้ฮะมีใครเคยดูซีรีส์เชื่อว่าหลายๆคนได้ดูซีรีส์เกาหลี Crash Landing on You Crash Landing on You เนี่ยเรามองมันเป็นละคร ก็ได้เนอะง่ายๆซีรีส์แต่มองมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ปะคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะลองมอง r r s s l a น d i n อ o อยู่เนี่ยในแง่มิติของนี่คือซีรีส์ที่พูดถึงคำว่าเกาหลีโดยที่ข้างในคำว่าเกาหลีเนี่ยแยกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้คือละครเรื่องนี้สร้างโดยเอกชนบวกกับภาครัฐเพื่อที่จะพร่ p r o p a าความคิดบางอย่างเกี่ยวกับ เกาหลีใต้โดยการส่งละครเรื่องนี้ออกไปทําละครเรื่องนี้ให้ฮิตในประเทศตัวเองแล้วส่งออกส่งออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาที่เรานั่งดูกันอยู่สิ่งที่เราได้อย่างแรกเลยนะในฐานะคนดูคือเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ไม่ได้เป็นเกาหลีเดียวกันแล้ววิธีการคิดแบบที่เรากําลังชื่นชมกันอยู่คือความวิธีการคิดและชีวิตความเป็นอยู่แบบเกาหลีใต้ใช่ไหมและฉะนั้นเนี่ยมันขัดแย้งและคอนฟ lict อย่างไรกับเกาหลีเหนือบ้างฉะนั้นพอยต์ตรงนี้พอเราดูเสร็จปุ๊บอะ วันนี้เราพูดคําว่าเกาหลีคําเดียวไม่ได้แล้วอะรเราต้องพูดว่าเกาหลีใต้ในสิ่งที่เรากําลังพูดกันอยู่ทั้งที่จริงๆแล้วก่อนนี้เราพูดเกาหลีกันมาโดยตลอดง่ายๆฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นตัวอย่างเล็กๆของของการส่งออกทางความคิดครับแต่นในมุมกลับอะค่ะกลับกลายเป็นว่ามันยิ่งไปตอกย้ำไหมว่ามันอาจจะเป็นแผนที่แยบยนต์มากว่าถ้าตอนนี้ทุกคนพูดคำว่าเกาหลีหรือเกาหลีเนี่ย เราก็จะเราจะคิดถึงเกาหลีใต้ทันทีแต่ว่าถ้าเราพูดถึงเกาหลีเหนือเราก็จะ North Korea ทันทีซึ่งจริงๆอ่ะชื่อชื่อมันไม่ใช่ไงมันก็อาจจะว่าเนี่ยเป็นการวินซอฟพาวเวอร์ของชาวเกาหลีใต้ว่าแบบฉันโอนคําว่าเกาหลีไปแล้วอีกอย่างหนึง่งเมื่อกี้ขอย้อนกลับไปตรงพอยต์ของทอมนิดหนึ่งที่ว่าถ้าสภาพแวดล้อมของประเทศสภาพการเมืองหรืออะไรก็ตามไม่เอื้ออํานวยเนี่ยบางทีการทำซอฟพาวเวอร์มันลาบากเอาง่ายๆเลยรัเสเซียตอนเนี้ย ปืนต้องรู้ว่ารัสเซียมีดีไซนเนอร์เก่งเยอะแค่ไหนมีอาร์ติสระดับโลกจริงๆแล้วตอนนี้ในในฝ <ใน S 2> รั่งเศสเยอะมากที่มีที่มีดีไซเนอร์เฮดเป็นรัสเซียใช่หรือว่าพวก former รัสเซียหรืรออะไรแม้ว่าศิลปินระดับมาสเตอร์เนี่ยเป็นชาวรัสเซียเยอะมากแบบเยอะจริงๆแต่ในนี้นนมันมาถึงจุดที่ว่ารัสเซียเป็นอย่างที่ทุกคนเข้าใจพวกดีไซเนอร์ในประเทศหรือนักดนตรีหรือศิลปินเนี่ย ก็โดนปฏิเสธอันนี้คือตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งว่ามันเกี่ยวข้องไมโครกับแมกโรมันเกี่ยวข้องกันได้ขนาดไหนเพื่อได้เห็นภาพชัดๆนะคะไทยมีไหมอ่ะเวลาที่เราพูดถึงเราคงจะจำเป็นที่จะต้องหยิบยกคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลักมากๆเลยที่มาบูมกันในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนหลังมาเนี่ยที่เราด้ดินคำคำนี้เนี่ยแน่นอนก็คือ ข้าวเ,เหนียวมะม่วงอ่ะใช่เลยมันมาจากข้าวเหนียวมะม่วงเลยตอนนี้จริงๆแล้วอย่างสมมติว่าตัวพี่เป็นแดงทำงานอยู่ในสื่อเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำว่าซอฟต์จริงๆแล้วคำว่าซอฟต์พาวเวอร์มีมาแสนนานมีมาเป็นสิบสิบปีแต่ว่าในระบบสื่อเองเนี่ยเรามาพลาดหัวข่าวว่าซอฟต์พาวเวอร์จากไทยอันนี้เป็นนั่นเป็นนี่จุดเริ่มต้นไม่ใช่ว่าจุดเริ่มต้นเลยจุดที่มันทำให้ที่มันปะทุเชื้อไฟขึ้นมาเนี่ยก็คือศิลปินไทยไปกินข้าวเหนียวมะม่วงบนโคเชล่าคราวนี้พอเรามองแบบเนี้ย จริงๆถ้าให้มองลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมถ้าให้ตัวปืนมองนะถ้าถ้าถ้าให้ตัวปืนมองในพี่เอวก่อนมาเรามองว่ามินลิเป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่เราไม่มองว่าข้าวเหนียวมะม่วงเป็นซอฟต์พาวเวอร์น่าสนใจข้าวเหนียวมะม่วงคือกิมมิกอย่างหนึ่งข้าวเหนียวมะม่วงคือเปอร์ฟอร์มคือพาร์ทเดอะเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับคือให้มองแบบนี้นะครับ อย่างที่เราย้ํากันเมื่อกี้ว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่เท่ากับระบบการตลาดระยะกลยุทธ์การตลาดระยะสั้นให้มองว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยถ้าทําแล้วสมมติว่าสิ่งที่เรารู้กันคือมิลลิก,กินข้าวเหนียวมะม่วงที่โคเชล่าปุ๊บข่าวดังมากในประเทศไทยนะในประเทศไทยข้าวเหนียวมะม่วงขายดีมากวันนั้นในประเทศไทยอันนี้มันยังไม่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะเพราะนี้มันเป็นกระบบการตลาดที่กลับเข้ามาสู่ประเทศเราครับ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีใครสักคนหนึ่งเดินขึ้นมาพร้อมกับเป,ปเปอร์บางอย่างแล้วบอกว่าหลังจากวันนั้นเน่ะข้าวเหนียวมอมโมติดชาร์จขึ้นแท่นที่อเมริการ<ม>้านอาหารไทยข้าวเหนียวมมโมเนี่ยคนกินกันเยอะมากเพราะว่าดูมินิที่ท,ที่ที่โคชเชล่า maybe it's going to be soft power ย้ำอีกทีย้ำอีกทีย้ำอ,อีกทีมันอาจจะกลายเป็น soft power ได้อาหารไทยบริบทนี้อาหารไทยเมนูนี้ อาจไปถึงจุดฝั่งฝันแต่ท้ายที่สุดถ้ามันย้อนกลับมาว่าว่ามันได้ที่เราอะอเราจะมาซอฟฟ์ฟาวเพื่อตัวเราเองทําไมไงมันมันมันไม่ได้ไงอเออฉะนั้นไอ้วิธีการคิดอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างที่จะเป็นเส้นบางๆงครับซึ่งพอพูดถึงาบางทีแพนเน้นจะจําไปจํามาทีดนึงนะคะคตามสไตล์ก็คือว่าเราพอพูดถึงมินลีเราเนื้อถึงลิซ่าทันทีครับ ซึ่งเราว่าเลอๆเนอรอคุณลิซ่าเนี่ยเป็นตัวจุดกระแสให้ภาครัฐกลับมาแบบอยู่ดีก็มาพูดคำว่าซอพาวเวอรหลังจากทิ้งคำว่าไทยเนสไปอะไรประมาณนี้เพราะว่าไม่รู้เขาไปเอามาจากไหนแต่ว่าคืออารมณ์ว่าแต่ถามเราว่าอันนี้ถามโยนถามกลับไปที่ฟลอร์เลยน้องๆทุกคนมองว่าลิซ่าเป็นเป็นไทยจริงหรอรเราครือเขาเป็นค,คนไทยแน่เขาเป็นคนไทยแน่ เขาเขาเป็นเขาเป็นเขาเรียออะไรอ่ะเขาเป็นจุดกําเนิดเขาจากที่นี่ครับอ่าคืออันนี้เป็นเรื่องเร c แล้วเนอะเป็นเรื่องเรื่องชาติพันธุ์แต่ว่าเราว่าต้องกลับมาถามตัวเองว่าเขาเป็นคนไทยจริงเหรอนึกออกหรือเปล่าเหมือนเหมือนไทโกวูดเกี่ยวอะไรกับเรามากมายหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยว่าเนี่ยมันก็เออคุณลิซ่าจะเป็นจุดจุดประกายว่าแบบเฮ้ยเราสามารถผลิต The next Lisa Lisa หนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแบมแบมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใคร่านนีน่ชะคุณเดี๋ยวว่าแบบจริงๆอ่ะเราเราผลิตได้เราเชื่อว่าที่ตามทีวีชอบพูดว่าคนไทยทำได้ทุกอย่างก็ทำได้จริงๆข่าวเมื่อวานก็เห็นแล้วว่าทำ,ทำได้ทำได้ทุกอย่างไม่ไม่ไหวพูดได้ทุกอย่างทุทีค่ะไม่ใช่ทำได้ทุกอย่างอ แล้วก็มันก็คือเราว่ามันต้องก็กลับมาดูว่าทั้งอินดัสทรีเนี่ยอันนี้เราพูดถึงแค่มิวสิกก่อนนะพูดถึงว่าดนต,ตรีอินดัสทรีเนี่ยพร้อมที่จะไปตรงนั้นไหมเรื่องเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีข้ออ้างตอนที่เราทํางานอยู่ในพวกวงการดนตรีข้อขอา้างตลอดว่าก็คนไทยไม่ร้องภาษาอังกฤษซึ่งเกาหลีทําให้คุณเห็นแล้วว่าเขาไม่ร้องภาษาอังกฤษไแบดบันนี่ทําให้คุณเห็นแล้วว่าเพลงลาตินไปได้ถึงขนาดไหนถึงขนาดที่ว่า มหาลายัยท็อป10ของอเมริกาต้องเปิดคอร์ซึ่งแบรดบันนี่อะ่ะมันมันไปถึงขนาดนั้นแล้ว mm hmm. ดังนั้นไอ้เรื่องภาษาเราต้องโยนทิ้งโยนทิ้งไปเลยแต่ทีเนี้ยว่าเราจะแบบจะจะยังไงต่อนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าวงการดนตรีบ้านเราพร้อมไหมที่จะเทรนเด็กมีเงินพอไหมที่จะเทรนเด็กเป็น,100 100นร้อยร้อยคนแล้วใช้แค่หนึ mm ่งคนเวลา8ปีรเราเราลองมีเขาเรียกอินฟราสตรักเจอร์ไหม ซึ่งส่วนมากอะเราก็ยังจะไม่มีตรงนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวด้วยมันเป็นเรื่องความคิดด้วยว่าอันนี้เราพูดถึงดนตรีนะคะเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่าง<ม>อันอื่นอีกอันนี้ก็คือแบบเป็นสิ่งที่เราว่าเราจะไม่บอกเราจะพาร์นลน,นี้ยไม่อยากบังคับให้ใครคิดตามนะคะอยากให้ไม่ไม่อยากให้คิดเหมือนกันแต่อยากให้คิดตามว่าแบบมันมันมันจะแบบเราเราจะเอาไป a ด a p t กับชีวิตตัวเองได้ยังไงเพราะถามว่า โอเคซอฟท์พาวเวอร์คืออะไรเราจะต้องเอาความเป็นไทยเบอร์ไหนอันนี้อยากจะเข้าเรื่องตรงนี้เลยด้วยว่าเอาความเป็นไทยเบอร์ไหนเนี่ยส่งออกไปแล้วความเป็นไทยคืออะไรอันนี้ก็น่าจะเป็นคุยกันสามอาทิตย์ก็ไม่จบ,บว่าไอไทเนสเนี่ยมันคืออะไรจริงก็คุยกันมาเป็นร้อยปีแล้วนะมันก็ไม่จบมันก็ไม่จบเพราะว่าเดี๋ยวกันเนี่ยมันมันไปเรื่อยซึ่งเราว่าอันนี้ต้องอาจจะต้องพักไว้ก่อนไอเรื่องว่าค,ความเป็นไทยคืออะไรแต่เราอยากจะยกตัวอย่างให้แบบเราว่าน้องๆจะเข้าใจง่าย ว่าซอฟ p ์พาวเเมื่อกี้เรานั่งคุยกันทุกคนนะ่าอาจจะรู้จักบอยแบ g ใช่ไหมคะกระเป๋าใบสีแดงที่วางอยู่ตรงนูน้นบอยแบ g ซึ่งเป็นกระเป๋าที่ขายทั่วโลกครับยอดขายเป็นร้อยล้าเแล้วมัง้งถามว่ามองปั๊บรู้ไหมว่ามันมีลายเป็นจระลงไหมมันมีผ้าใหม่ไหมหมันก็ไม่มีนะคะแต่ว่ามันมีความเป็นไทยบางอย่างซึ่งอันเนี้ย ปืนอธิบายด้ยีย่กว่าเราแน่ๆต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะลักษณะของตัวบอยแบ็กเองเนี่ยมันจุดเริ่มต้นมันเหมือนกับแบรนด์แบรนด์มันมันเหมือนกับงานดีไซน์ของแบรนด์แบรนด์หนึ่งก็เออไม่ใช่เหมือนกับแบรนด์นหนึ่งเขาเรียกละมันมันคือมันคือกุชชี่พราด้าเขาก็เริ่มจาก p r o d u ั t p ์ o d u c t ั์หนึ่งขึ้นมาครับบอยแบ็กก็เริ่มจาก p r o d u ั t p ์ o d u c t ั์หนึ่งขึ้นมาแต่คราวแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจมากๆในในยุค 2022อซึ่งจริงๆแล้วบอยแบงก์ก็มีอายุเป็น10ปีะนะ mm hmm. ก็คือในยุคใหม่เนี่ยในในโลกยุคใหม่เนี่ยบอยแบงก์เนี่ยนำเสนอสินค้าของตัวเองไปพร้อมกับตัวเองด้วย mm hmm. ไปพร้อมกับตัวของของผู้ก่อตั้งเองด้วยก็คือกุณวรรณสิทิคงมั่นกับกับกับสามีก็คือเจสซี่ดอนเออใช่ไหมเจสซี Jessie, ่เจสซี่ <Jessie. S 1> กับพี่บอยเนี่ยพาภาพของความเป็นคนไทยสมัยใหม่เป็นคนไทยที่ ที่อยู่บนแพลตฟอร์มของความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นคนไทยที่พอเวลาที่ไปไหนแล้วแล้วจริงๆแล้วความความน่าสนใจของเขาเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นไทยเดี่ยวด้วยนะมันเป็นไทยลูกผสมคือในผู้ก่อตั้งเองก็มีทั้งไทยและมีทั้งฝรั่งปนอยู่ข้างในด้วยกันโลโก้แรกเลยเนี่ยก่อนที่จะเป็นแค่บ,บอยเฉยๆเนี่ยมันก็จะมีรูปตัวละครเหมือนเป็นตัวเขาอยู่ข้างในด้วยคือสิ่งที่มันสปีกอย่างแรกเลยบนแพลตฟอร์ม แฟชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลอมันคือเอ้ยนี่มันคือลูกผสมของคนสองเชื้อชาติอ่ะที่พยายามที่จะพาสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็คือแบรนด์ไทยบนตลาดโลกแบรนด์ไทยแฟชั่นบนตลาดโลกเนี้ยไปอยู่บนแพลตฟอร์มสากลให้ได้พอมันไปตรงเนี้คนสองคนเนี้เก่งมากโดยเฉพาะผู้หญิงคือพี่บอยเนี่เก่งมากในการสร้างตัวตนขึ้นมาผ่าน คาแรคเตอร์บางอย่างที่ที่ทมีความเป็นผู้หญิงคนไทยที่แบบหัวฟอร์เวิร์ดอ่ะ mm hmm. แล้วพอเวลาที่ฝรั่งมันเก็ตปุ๊บอ่ะสินค้ามันเริ่มกลายเป็นของที่แบบหาเขาเรียกอะไรมันมันไม่มันไม่ซ้ำในแง่ความรู้สึกใช้คำนี้ด้วยกนมันไม่ซ้ำในแง่ความรู้สึกและคาแรคเตอร์กับ,บกับกับแบรนด์นอื่นๆเวลาที่เราพูดถึงดีออวันนี้เรามีวันนี้เรามีสินค้ามากมายของดีออแต่เราก็คงไม่ได้ย้อนกลับไปถึงดีไซเนอร์ของดีออ แม้ว่าดีไซเนอร์จะเปลี่ยนมาหลายคนแล้วก็ตาม,มเวลาเวลาที่เราพูดถึงชแนลเราก็อาจจะ s so c i a t e กับดีไซเนอร์บางคนของชแนลเวลาที่เราพูดถึงกุชชี่บางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ใครออกแบบอยู่แต่พอเวลาที่เราพูดถึงบอยแบ็กเนี่ยถ้าไปถามฝรั่งเขาจะย้อนกลับไปที่ผู้ก่อตั้งซึ่งผู้อั้นสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นผู้หญิงไทยคนหนึ่งซึ่งซึ่งบอยเนี่ยน่าสนใจในการศึกษาเพราะว่าถ้าดูเขาตามสื่อไม่ว่าจะสื่อต่างประเทศสื่อไทยเนี่ย เขามีความที่เป็นอินเตอร์ที่แบบโอ๊ตกูตูเลยนะคือเขาก็เขาก็อินเวสต์ตรงนั้นเรารู้สึกแต่ในขณะเดียวกันเขาก็จะมีความเป็นไทยทั้งภาษาเราก้ยมีความเป็นบ้านด้วยใช่แล้วทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่บ้านนั้นเป็นเป็นอะไรที่มีต้องใช้คำว่าคาว่าบ้านในที่นี้คือเสน่ห์มาัเสน่ห์ออเทนติกมันมีอะไรบางอย่างซึ่งเรารู้สึกว่ามันแล้วมันมาจากกรูมิ่งแบรนด์เขาอยู่มา20ปีแล้วมั้ง มันมาจากกรูมิ่งมันไม่ได้เกิดวันเดียวดีไซน์20ปีเนี่ยของบอยเนี่ยเรียกได้ว่านับดีไซน์ได้เลยนะบนมือ repeat 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 เปลี่ยน Material เปลี่ยนวิธีเล่าเรื่องเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆอันนี้เราว่ามันก็เป็นโมเดลธุรกิจที่เราว่าน่าสนใจถ้าน้องๆยิ่งๆคนที่ทำพวกโ r o d u กซ s o f t ท์พ e ออยากจะลองไปให้ฟังพี่บอยสัมภาษณ์ตามยู u b e เขาเขามีบางอย่างที่น่าสนใจแล้วอยากให้ฟัง แบบอย่างภาษาอังกฤษเขาก็จะพูดแบบที่เขาอยากพูดเขาไม่จําเป็นต้องแบบฉันต้องเป็นฝรั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นอย่างนี้เขาเป็นซึ่งอันนี้เราว่ามันเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่ามันไม่ใช่แค่โปรดักมันไม่ใช่แค่เอาไลนา์ไปแปะบนอะไรหรือแมทเทียเรียลมันมันไปไกลกว่าน,านั้นแล้วทีเนี้ยมันเลยยั่งยืนเพราะมันแยบยนต์มันก็เลยจะยั่งยืนเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังสิ่งที่เป็นลิสต์มาประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเชื่อว่าทุกคนจะเห็นว่า ว่าเวลาที่เราที่พี่แอร์พูดขึ้นมาเมื่อกี้ว่าดูกระเป๋าบอยสิกระเป๋าบอยแบกเนี่ยไม่ต้องติดอะไรจะเองเงยใช้คำนี้แล้วกันนะคนไทยเข้าใจเนอะแต่ว่าไม่แบบไม่ต้องติดจูไม่ต้องติด traditional ไทยไม่ต้อง traditional ไทยไม่ต้องมีผ้าไหมแปะเข้าไปเนี่ยมันไทยได้ไหมลองดูวิธีการคิดซอฟ t p ฟ w e r แบบซอฟ t p ฟ w e r แบบฝรั่งแล้วกันแบบ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 ต่างชาติใช้คำนี้กว่าที่ผมขอขออนุญาตถามก่อนพอพูดถึงกระเป๋าว่ะผมนึกถึงกระเป๋าอีกยี่ห้อหนึ่ง ที่เจอเยอะมากในสนามบินคนจีนมาซื้อไปเยอะมากก็คือนารายาอย่างอันนี้เนี่ยคือเท่าที่เท่าที่ทราบนะครับคืออย่างคุยกับเพื่อนคนจีนเขาบอกว่าที่จีนเนี่ยเวลาจะมาไทยอ่ะจุดหมุดหมายหนึ่งคือการมาหิ้วกระเป๋านารายากลับบ้านเพราะว่าในภาษาจีนเองไม่ได้เรียกกระเป๋านี้ว่ากระเป๋านารายาแต่เรียกว่าเป็นแบงคอกแบ็คเลยคือคนจีนเรียกเลยว่านี่คือกระเป๋ามั่นวัอคือแบงคอกคือเหมือนกับว่านี่คือสิ่งที่ represent ความเป็นกรุงเทพ อันนี้อยากอันนี้อยากรู้ด้วยแล้วก็เคยถามคำตอบที่มาได้ก็คือ,อแม่ป้าบอกว่ามันดีมากเลยนะมันทนมากเลยนะแต่อันนี้เราอยากปืนอาจจะดีได้มากกว่าเราว่าทําไมเพราะมันอยู่อย่างนี้มาตั้งพี่เด็กๆอ mm hmm. จนวันนี้ก็ยังตุ้มขายดียแล้วคือทุกสนามบินต้องเจอ <laughs> ถ้าในมองปืนถ้าในมองเปิดในมุมมองปืนนะครับข้อแรกที่เราต้องให้ก่อนก่อนที่จะไปเรื่องซอฟท์ไฟเวอร์เรื่องอไหนทั้งสิ้นนี่ของารยาเน,นี่ย เราต้องมองก่อนว่าเขามีระบบการตลาดที่แข็งแรงระบบที่ที่พาไปถึงเนี่ยมีค่าเท่ากับร้านอาหารที่เวลาเราบอกว่าทําไมร้านอาหารนี้เดินเข้าไปแล้วมันมีแต่คนต่างชาติกินวะครับนี่ออกปะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันมีระบบบางอย่างเนื่ยของการแบบว่าของการพาทัวร์ไปถึงครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราให้ก่อนเลยคือเข้าจี้ตรงจุดร้านอาหารร้านหนึ่งเนี่ยเราเดินเข้าไปเราบอกว่าร้านอาหารไทยร้านนี้ทำไมไม่มีคนไทยกินเลยมีแต่ฝรั่ง พอเรามองย้อนกลับไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีเขาเรียกว่าวัฒนธรรมการแบบว่าแบบสวยบางอย่างเพื่อที่จะพาให้มันไปถึงซึ่งนารยาเองเนี่ยเขาก็ผูกกับวิธีการทําทัวร์กับคนจีนแต่ในขณะเดียวกันอยากให้มองเลยออกจากอันนี้เลยออกจากอันนี้ว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมีหลายๆอันที่เราอยากจะพูดถึงเหมือนกันก็คือในกระเป๋าของนารยาเองหรือในกระเป๋าหรือในสินค้าดีไซน์ในวันนี้ที่มาจากประเทศไทยเนี่ย นอกจากชดาจัวสีทองผ้าไหม,ไมไหรืออะไรต่างๆเนี้ยนะชะดา<น>ซื้อไม่ได้หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคือมาถึงรายละเอียดเหล่านี้มันสะท้อนวิธีการคิดของคนไทยอะไรอย่างอื่นได้ไหมอ่ะเช่นถ้าเกิดให้บุญมองนะมองแบบมองแบบฟังอาจจะดูแถๆนิดนึงเลยนะรกระเป๋ากระเป๋าแบบนารยาเนี้ย น่าจะเป็นกระเป๋าที่สะท้อนวิธีการตัดเย็บที่แบบค่อนข้างง่ายรวดเร็วเบาหิ้วไปที่ไหนก็ได้เหมือนกับที่คนไทยเป็นคนแบบนั้นปะมันเย็บแบบคิวคิวใช่ไหมันมันเย็แบ,บแบบคิวคือหมายถึงว่าวิถีชีวิตของคนไทยอเราไม่ได้ต้องการอะไรที่ที่เขาเรียกอ,อะไรที่คนคนไทยชอบอะไรที่คมคายนะแต่เวลาที่คนไทยเลือกหยิบของมาใช้ะคนไทย จะเป็นคนที่คอมมิวต์ไปได้ทุกที่เราเป็นเรา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 ,เรากินอาหารข้างทางรเราขึ้นรถประจำทางเราเดินเท้าเราโอเคเรานั่งรถก็จริงแต่ท้ายที่สุดแล้วเราเป็นคนหอบข้าวหอบของของเหล่านี้มันสะท้อนวิธีการเป็นคนไทยปะเรามีหาบเร่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราต้องหอบเราต้องหาบฉะนั so, ้นวิธีการคิดแบบนี้มันมันส่งถ่ายไปสู่การเป็นกระเป๋าแบบนี้หรือเปล่าฉะนั้นคนคนหนึ่งซึ่งเดินทางมาถึงประเทศไทย แล้วอยากที่จะได้รับรสความเป็นไทยแบบที่ไม่ต้องไปวัดพระแก้ว<ม>เขาซื้ออะไรติดกลับไปเป็นของเซอเวเนีย<ม>ที่สะท้อนถึงวิธีการคิดแบบที่เข้ามาประเทศไทยได้ไหมอ่ะค,คนที่เข้ามาประเทศไทยคนจีนคนหนึ่งหรือคนฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่นั่งรถเขาเลือกที่จะเดิน<ม>ฉะนั้นเขาเดินเขาต้องหิว้วเขาต้องหอบครับของเหล่านี้มันตอบวิธีชีวิตนั้นได้ไหมม,มันก็น่าคิดเหมือนกันนะในแง่มุมนั้นนึกออกมา คือตัวเป็นเองเปิรอาจจะไม่ได้สามารถที่จะแบบโผดีโคดได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะฮะแต่ถ้าให้มองอะมองว่าเฮ้ยมันมีมันมีเลเยอร์ของของอย่างนี้อยู่ข้างในแล้วเวลาที่เรามองปุ๊บเราจะเห็นหมดเลยว่าวิธีการคิดข,ของพวกนี้มีอยู่ทั้งสิ้นมีตอนนี้มีวิธีการเขาเรียกอะไรมีนโยบายหนึ่งที่ภาครัฐกําลังพยายามที่จะที่จะขุนครับก็คือเรื่องของอาหารไทย ที่ไปเมืองนอกครับเพราะจริงๆแล้วมันมี a u t h e n t i c ตี้อยู่ข้างในที่ชัดมากนะอาหารไทยเราต้องยอมรับแต่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราตั้งคําถามนะว่าอาหารไทยเนี่ยมาอยู่บนตลาดโลกมามันนานแล้วนานแล้วคือตั้งแต่เราแล้วมันจะไปยังไงต่อถูกไหมคือมันไอ้เรื่องอาหารเนี้ยมันไปยังไงต่อมันมันก็น่าสนใจเพราะว่าอิตาลีน่อาหารอิตาลีซึ่งอาจจะเป็นอาหารเบอร์หนึ่งของโลกใช่ปะ มันไปยังไงต่อเขาก็ไม่เห็นไปยังไงต่อเขาก็ไปของเขาเรื่อยๆชวน,นคิดอย่างนี้ดีกว่าออชวนคิดว่าถ้ามองอาหารในฐานะของซอฟต์พาวเวอร์อาหารที่คนฝรั่งเศสถูก p e r c i e v e ว่ามีพลังมากเนี่ยไม่ได้มาเป็นจานนะมไม่ได้มาเป็นเมนูครับมันไม่ใช่มาเป็นเมนูด้วยมันจะมาเป็นลักษณะของการกินมันจะมาลักษณะของของ ชีวิตของคนฝรั่งเศสที่กินเข้าไปครับถ้าเกิดสมมุติว่าเลือกรักความเร็วจะไปเจอพวกอาหารเช่นบาเก็ตจะไปเจอพวกกระซองที่เป็นรักษาของอาหารเช้าถ้าเกิดเป็นของขึ้นโต๊ะปุ๊บจะกลายเป็นอาหารคําเล็กอาหารอะไรก็ได้ที่กินได้น้อยครับความแยวยวนของสิ่งที่มาและต้องเสร็เพิ่มเดี๋ยวบอกแบ็กกราวนด์ก่อนคือคนฝรั่งเศสเนี่ยกินข้าวนานมากถ้าพอขึ้นโต๊ะครับกินแบบบางทีสามชั่วโมงสามชั่วโมงไม่จบบางทีแบบ เพราะว่าอยากไปทําอย่างอื่นแล้วเอาโอเคเขาดื่มด้วยอ่าอุ้ยงานสสสเขาดื่มดื่มด้วยอยากเป็นการยกตัวอย่างที่ฟ้งอันนี้มันคือวัฒนธรรมฝั่งเขาอันนี้คือวิถีชีวิตของเขาดังนั้นถ้าไปฝรั่งเศสจะบุกเขาเรียกอะไรโต๊ะดินเนอร์ถ้าเต็มถ้าคนไทยบอกว่ารอบรอบรอบทุ่มเต็มค่ะมารอบสองทุ่มครึ่งละกันเราว่าไม่มีวัฒนธรรมนี้ในฝรั่งเศสเพราะว่าเขานั่งอยู่อย่างนั้นอะยาวๆแค่เลิกเออนั่นคือวิถีอาต่อปืน คือในมุมปเนี้ปืนอยากให้มองอย่างนี้ฮะต้องต้องย้อนกลับไปเคลียร์ก่อนดีกว่าว่าเวลาที่เราพูดถึงอาหารไทยที่ไปสู่เมืองนอกเนี่ยวันนี้เราเห็น3เมนูที่แบบฮอตฮิตติด50ตลอดต้มยำกุ้งซึ่งต้มยำกุ้งเนี่ยรากเนี่ยมาจาก1997นะที่ฝรั่งรู้จักต้มยำกุ้งครั้งแรกๆในตลาดโลกก็คือวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง ฝรั่งรู้จักสิ่งนี้เพราะว่าประเทศไทยเริ่มเริ่มมีปัญหาก่อนในภูมิภาคนี้เนะฉะนั้นเขาก็เลยให้นิยามว่าต้องมย่ากุ้งคราฟหรือว่าวิกฤตต้องมย่ากุ้งหลังจากนั้นเ,เรามีอาหารแบบปาเบียปอกๆคือส้มตำนะผักใบสัลัดแล้วก็ทุกวันนี้เรามีมัสมันซึ่งรจริงๆแล้วก็คืออินเดียน r ครีนั่นแหละแต่ว่ามาปรับเป็นของไทย mm hmm. แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอยากให้มองว่าไทยทั้ง3อย่างนี้เป็นไทยแบบเมนูใดเมนูหนึ่งหนึ่ง มันไม่ได้พาซอฟต์พาวเวอร์ของความเป็นความไทยไปทั้งก้อนครับแต่อยากให้มองวิธีการคิดแบบอาหารฝรั่งเศสเวลาที่เรานึกถึงอาหารฝรั่งเศสป้งเราจะนึกถึงการนั่งนานๆเฟรนช์ค s i n e ที่แบบต้องจ่ายแพงๆเราจะรู้สึกว่าอาหารแต่ละจานที่เสิร์ฟมาเนี่ยวิจิตมากเป็นเป็นอาร์ตแล้วก็อาหารแต่ละอย่างเนี่ยมาเป็นคําที่เล็กมากเพื่อเสพเข้าไปเพื่อให้ต้องการอีกแต่ไม่สามารถต้องการได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าฝรั่งเศสเขาคิดอะไรอยู่ คราวนี้พอเวลาที่เรามองฝรั่งเศสเป็นความยากแบบนี้ความส,ส่งออกเรื่องความเยาหวยวนอิตาเลียนเนี่ยมีสปาเกตตีก็จริงมีพิซซ่าก็จริงแต่จริงๆแล้วอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่เราเดินเข้าร้านอาหารอิตาเลียนเน่เราจะได้สิ่งคล้ายๆกันผ้าปูโตเนี่ยมันจะเป็นลายตารางกิ่งเนขาวแดงมันจะมีความอบ มันจะมีความอบชีสมีกลิ่นมีมีอิฐแดงๆมีทุกอย่างเวลาเขาส่งออกนี่เขาไม่ได้ส่งออกเป็นเมนูครับเขาส่งออกไปทางวัฒนธรรมของความเป็นแม่อยู่หลังครัวแล้วทําอาหารที่เป็นโฮมเมดมาเสิร์ฟ C.I. ชัดมากอ C.I. ชัดมากอย่างเช่นอ่เราเราเพิ่งกลับมาจากสวีเดนไปกินอาหารอิตาเลียนที่สวีเดนทุกร้านจะมีบรรยากาศอิตาเลียนมากคือไม่เจ้าของอิตาเลียนจริงครับ ก็พนักงานอ่ะโดนกรูมจนเป็นคนอิตาเลียนแล้ว<ม>โดยที่ร้านที่เราไปอย่างเงี้ยคือเขาคนเสิร์ฟเขาก็จะไม่เหมือนคนสวีเดน,นเลยคนสแกนเขาก็จะมีความเป็นของเขาอีกแบบหนึง่งแล้วก็กลายเป็นว่าเราก็เลยถามวิร้านนี้แบบคนอิตาลีเป็นเจ้าของเหรอโน no, คนในนั้นส่วนมากเป็นคนแอบเนียน<ม>แต่เขาอยู่ในร้านอาหารแต่ร,ร้านอาหารเตลลี่เขาต้องเสิร์ฟแบบนี้เขาต้องกรีดแขกแบบนี้เขาต้องไอ้เรื่องอาหารเนี่ยยกไปก่อนแต่ว่ามันมาทั้งกะบีจริง คือมันมามันมาทั้งภาพรวมมันมาเป็นก้อนมันเสิร์ฟทีเนี้ยมันเสิร์ฟทั้งถาดมันไม่ได้เสิร์ฟเป็นเมนูฉะนั้นวันนี้พอย้อนกลับมาที่ที่อาหารไทยปุ๊บเนี่ยจริงๆสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยอ่ะสำหรับภาครัฐเนี่ยหรือแม้แต่คนที่ทํางานด้วยกันเนี่ยที่จะทางานภาครัฐหรือแม้แต่น้องๆที่จะดีไซน์ขึ้นมาใครอยากจะเปิดร้านอาหารเนี่ยมันต้องเลยไปกว่าเมนูแล้วอ่ะมันต้องไปทางก้อนครับมันมีมันมีการคิดของภาครัฐหนึ่งเนี่ยกำลังคิดว่าข้าวแกงเนี่ยสามารถ ไปได้ไหมโดยส่วนตัวนะคุณมองว่าจริงๆแล้ววิธีการคิดแบบเขาแกงน่าสนใจในในลักษณะของซอฟพาวเวอร์นะ<ม>เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี้ยสะท้อนคล้ายๆกระเป๋านารยาสะท้อนความเร็วบางอย่างของการใช้ชีวิตของคนไทยรฝรั่งเนี่ยในเมื่อมันช้ามากในเมื่อเขามีเขามีช้อยส์ของความเขามีช้อยส์ของความช้าเยอะแยะมากมายเขามีไฟดิเนกเยอะมากแต่เขาไม่มีช้อยส์ของความเร็วความเร็วของเขาคือแซนด์วิชหนึ่งชิ้นแต่บางทีเขาอาจจะอยากได้อาหารบางอย่างที่ไปถึงเลือก มากิน2ออย่างได้สอย่างได้ถ้าเราส่งออกสิ่งนี้ได้ข้าวแกงกลายเป็นข้าวแกงเนี่ยก็อาจจะมีวัฒนธรรมใหม่เกิดขึ้นแบบไปทั้งก้อนแบบที่เราไม่ต้องพึ่งเมนูใดเมนูหนึ่งครับซึ่งนั่นนั้น,น,นแปลว่าข้าวแกงเนี่ยจะไปสู่จุดนั้นได้อะคือผมก็มองว่าสมมติว่าถ้ามีร้านใดร้านหนึ่งที่ขายข้าวแกงแบบนี้มันก็จะเป็นจุดเล็กๆะแต่ถ้ามีการประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานที่ใหญ่กว่านี้ว่าวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบข้าวแกงเนี่ยมันคืออะไรมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนวิถีชีวิตจิตวิญญาณของคนใน<อ>ประเทศ<ค>น,นี้<ท>ยอย่างไรอ่ะ<ช>มันถึงจะมีความเป็นซอฟต์พาวเวอร์มากกว่าแค่มีร้านใดร้านหนึ่งเมีัน,นองแค่ว่าอร่อยแค่นี้เออตอนนี้ปัญหามันคือว่ามันเป็นแค่ทุกแทบจะทุกอ่อินดัสทรีของของไทยของเมืองไทยเลยว่า มันจะมีแค่หนึ่งอะเหมือนว่าดนตรีก็มีหนึ่งแฟชั่นหนึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งร้านอาหารมันก็ดังอยู่แบบหนึ่งที่มีคนไปเปิดร้านข้าวมันไก่ที่ s อ a t ท l e บ่ะแล้วมันก็จบตรงนั้นมันไม่ใช่ข้าวมันไก่อยู่ทุกหัวเมืองเหมือนที่พิซซ่าอยู่ทุกหัวเมืองถูกต้องต้องใช้อีกนีดฮะดังนั้นอ่ะคนที่ต้องมาแคร์คือว่าทํำยังไงมันให้มันไปอย่างนั้นมันต้องกอบกับเป็นชุมชนให้ได้ก่อนแล้วพอมันเป็นชุมชนที่แข็งแรงประมาณหนึ่งแล้ว รัฐก็ต้องเห็นครับรัฐเดี๋ยวเรามาค่อยคุยเรื่องรัฐ mm hmm. เพราะว่าจริงๆแล้วรัฐมีบทบาทที่จะทําอะไร mm hmm. ให้ได้เยอะมากแล้วก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ารัฐมองว่าเฮ้ยส่วนนี้มันเป็นสิ่งที่ทํารายได้ให้กับประเทศรหรือแม้แต่นํำ power mm hmm. บางอย่างเข้ามาให้ปุณเ mm hmm. ชื่อว่าใครหลายๆคนฟังก็น่าลงทุนเหมือนกันจะเล่าเรื่องฝรั่งเศสให้ฟังฝรั่งเศสเนี่ยจริงๆแล้ว มันนี่เหมือน c r i ม e s c เลยนะใส่ซองมาให้ดูเลยหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าล่าซดูจองหรือว่าล a าซดักชั่นซึ่งเขียนเล่มนี้เฉพาะของตัวปืนเองเนี่ยปืนอ่านมาเมื่อกี้เปิดหน้าแรกก็เขียนปี2555ก็คือ6ก็คือ10ปี10ปแล้วที่ปืนอ่านหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้นเขียนโดยผู้หญิงร r e p o r t ร์คนนึงเป็นคนอิรานเนียนเป็นคนอิหร,ร่านซึ่งอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วเขาพยายามเขาอยู่ฝรั่งเศสมาแบบจนได้เครื่องราชอ่ะ เขาเขียนหนังสือหนึ่งเล่มในการถอดรหัสว่าฝรั่งเศสขายอะไรฝ mm hmm. รั่งเศสซอฟต์พาวเวอร์อะไรให้โลกแล้วเขาก็ตอบมาได้ว่าฝรั่งเศสเนี่ยขายเพียงหนึ่งอย่างเท่านั้นในทุกๆมิติคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้เลยคือคำว่า seduction หรือว่าความเยาวยวน mm hmm. สเสน่ห์แบบความเยาวยวนอยู่ในทุกๆอย่างตั้งแต่น้ำหอมไปจนถึงเสื้อผ้า mm hmm. ไปจนถึงเครื่องประดับ กระเป๋าเอสซซี C, ไปจนถึงอาหารไปจนถึงอาร์กิเทคไปจนถึงศิลปะไปจนถึงบันเทิงไปจนถึงหนังไปจนถึงเพลงไปถึงละครไปถึงหนังสือทั้งหมดเนี่ยอยู่บนเบสของความเย,ยือกยวนทั้งสิ้นเขาก็เลยพาลากไปว่าแล้วมันเริ่มมาตั้งแต่ไหนให้นึกอย่างนี้ครับนึกถึงพระราชวังแวาาร์ไซด์หรือที่ส4ี่เป็นคนสร้างเนอะพระเจ้าหรือที่1 4สเนี้ยสร้างไว้เรามองเขาในแง่ที่ว่าก็สร้างหวังแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยกษัตริย์ตอนนั้นเนี่ย วางว่าฉันจะปรับหมุดของประเทศให้ไม่มีใครมาลังมาเลืองได้เท่านี้ความเย้าวยวนทางความรู้สึกเมื่อมาเห็นแล้วต้องรู้สึกแบบถ้าเป็นภาษาแบบคนรุ่นใหม่ต้องแบบเห็นแล้วแบบแบบออแกซมอ่ะคือเห็นแล้วมันแบบตกใจมันเย้ายวนมันแบบมัน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 หยั่งลงไปถึงแบบถึงเครื่องเพศอ่ะความรู้สึกอย่างนี้เลยดีกว่าคือคือทำให้แบบว่า ตกใจอ่ะจุดสุดยอดอ่ะนึกออกไหมแค่เห็นก็ฟินแล้วคือให้แค่เห็นก็ฟินแล้ว <c oughs> คํานี้แค่เห็นก็ฟินแล้วแต่แต่นี่เราเรากำลังพูดถึงแบบเรากำลงัลงพูดถึงแบบสรรษที่สิบหกนะ <c oughs> คือมันหลายร้อยปีที่แล้วอ่ะเขามองว่านี่ไม่ใช่อากิเทคนะนี่คือความเป็นชาติ <c oughs> มาถึงที่นี่ปุ๊บ, <c oughs> บเห็นสิ่งนี้ปุ๊บต้องรู้สึกว่าแบบถูกเยาะยวนโดยคนฝรั่งเศสครับ <c oughs> ฉะนั้นรากวิธีการคิดเนี้ยมันเลยไปถึงการทําอาหาร <c oughs> อย่างที่เมื่อกี้บุณใช้คําว่าทำไอาหารฝรั่งเศสแม่งจานเล็กจังวะ ทำไมกินไม่อิ่มซึ่งเดี๋ยวเราจะมาโยงตรงข้ามให้ดูว่าแล้วอเมริกันที่กินอิ่มมากๆเขาเห็นอะไรเขาเห็นอะไรในความเป็นชาติเขาจึงสร้างภาพยนตร์แบบอิ่มมากๆครับฝรั่งเศสเนี่ยเขามองว่าของทุกอย่างของเขาเนี่ยเป็นของที่แบบให้แค่นิดเดียวต้องมาเสร็จอีกครับลอกเหรียนได้ยากจะสร้างวังนี้ที่อเมริกาก็ไปสร้างก็ได้แต่เยาวนไม่ได้เท่าที่นี่ต้องมาที่นี่ฉะนั้นเมื่อผ่านมาหลายร้อยปีเนี่ย สิ่งเหล่านี้ยังคงขายอยู่สิ่งเหล่านี้ยังคงขายอยู่ตอนที่เขาทำตอนที่เขาทำแฟชั่นเนี่ยเขาก็รวมตัวกันเป็นชุมชนก่อนที่รัฐจะจะเอ,อื้อเขาก็รวมตัวเป็นสมาค์แฟชั่นน้องๆหลายคนอาจจะมีบางคนที่สนใจสิ่งที่เรียกว่าแฟชั่นฝรั่งเศสหรือว่าท็อปสุดของแฟชั่นโลกเนี่ยเรียกว่าโอดกุตูก็คือคอาพรชั้นสูงโอดกุตูเนี่ยเวลาที่เราดูแฟชั่นโชว์เรารู้สึกแบบเสื้ออะไรวะแม่งใส่ไม่เห็นได้เลยในความเป็นจริงคือคนฝรั่งเศสกําลังบอกคุณทางอ้อมว่า ฉันมี creativity ในการตัดเย็บเสื้อผ้ามากกว่าคุณฉันไม่ได้ให้คุณใส่ฉันไม่ได้ให้คุณใส่ <c oughs> ฉันให้คุณดูครับแล้วเมื่อคุณดูเสร็จปุป๊บแล้วคุณกลับเข้ามาดูระบบคํา <c oughs> นี้น่าสนใจนะฮะของของของวิธีการคิดซอฟท์แวร์แบบฝรั่งเศสคือ <c oughs> เมื่อคุณดูแล้วคุณไม่เข้าใจ <c oughs> คุณต้องมาเข้าใจที่ระบบ <c oughs> ระบบการตัดเย็บบ้านเหล่านี้ตัดออกมาเป็นตัวคนใส่ <c oughs> เดินออกจากบ้านจบกันซักบะซักแขวนของฝรั่งเศสเนี่ยเขามองไปถึงถึงรากว่า เธอเป็นผู้เช่วยชานานกระดุมใช่ไหมเธออยู่ห้องกระดุมนะห้องกระดุมมีเวลาให้ทํากระดุมเท่านี้ชั่วโมงตามสมาพันธ์แฟชั่นของฝรั่งเศส mm hmm. เกินกว่านี้คุณผิดกฎหมายคุณเป็นคนเย็บนะคุณเข้าเมสซงนี้เลยคุณเข้าเวิร์กช็อปนี้ในการ เก่งทางนี้คนเย็บไปเย็บคนทํากระดุมเป็นคนทำกระดุมคนทำรองเท้าเป็นคนทำรองเท้าคนทําหัวไหล่คนทำหัวไหล่คนทําขนนกไปทำขนนกคนทาปักไปทําปักคนทําเลื่อมไปทําเลื่อมพอมันอยู่ด้วยกันเป็นระบบปุ๊บมันเป็นสมพันธ์บางอย่างเสร็จปุ๊บอะรัฐเริ่มมองเห็นแล้วว่าชุมชนนี้กำลังเริ่มพยายามเคลมบางอย่างในการทำซอฟต์แวร์กับโลกว่าที่อิตาลีทาไม่ได้นะประเทศไทยทําอย่างนี้ไม่ได้นะให้อเมริกาทําไม่ได้นะฝรั่งเศสทําได้คนเดียว ะน,นเมื่อฟังเสร็จดาคนเดินเสร็จปุ๊บรัฐก็เข้ามาไม่ได้เข้ามาแซกแซงแต่เข้ามาสนับสนุน mm hmm. เข้ามาสนับสนุนในมุมมองว่าถ้างั้นเราจะเริ่มเคลมเสื้อผ้าเป็นของเรานะวันนี้ถ้าเกิดคุณเดินเข้าภาครัฐที่ประเทศไหนก็แล้วแต่องค์กรอะไรก็แล้วแต่ของอังกฤษของญี่ปุ่นของไทยของลาวของอ,อ,อิตาลีสมมุติว่า คุณเดินเข้าไปในองอนค์กรเขาคุณไม่เจอคุณไม่เจอศูนย์สอนตัดเสื้อนะอแต่ถ้าคุณเดินเข้าอาริยองฟงเซ่ที่ประเทศไทยครับคุณจะเจอโปรแกร,รมหนึ่งเคียงคู่กับการสอนภาษาฝรั่งเศสคือการสอนตัดเสื้อ,อเขาเคลมครับเขาเคลมเลยทันทีว่าการสอนตัดเสื้อเนี่ยการเรียนตัดเสื้อเนี่ยและการตัดเสื้อเนี่ยเป็นพาวเวอร์ของประเทศเขาฉะนั้นเวลาที่เรามองกลับไปรเรื่องงานออกแบบเราต้องมองในมิติ ให้ได้ขนาดนั้นเราจึงจะเคลมได้ครับงั้นเดี๋ยวขออันนี้แบบพอฟังปืนพูดแล้วก็มีคําถามว่าถ้าสมมุติว่าฝรั่งเศสคือความเย้ายวนวเกาหลีคือความเกาหลีครับอันนี้เดี๋ยวมัน,นต้องนิยามเยอะมากญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นทุกคนมีภาพชัดเจนขอพูดญี่ปุ่นนิดน,นึงก่อนเดี๋ยวขอก่อนขอไปของไทยขอพูดญี่ปุ่นนิดนึงเพราะญี่ปุ่นน่าสนใจมากเพราะจริงญี่ปุ่นจะหลีดไปไทยอ่าใช่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเราต้องมองเป็นสองก้อน ก้อนที่1คือญี่ปุ่นก่อนสงครามโลกก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนื้อเรา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 ทราบกันอยู่ว่าฮิโรชิมานางาสากิโดนบอมแล้วก็ญี่ปุ่นแพ้สงครามในสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ตัวเองตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะและส่งออกอีกทีหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ่งที่ญี่ปุ่นส่งออกสงครามโลกครั้งแรกไม่ใช่สงครามแรกก่อนสงครามโลกครั้งที่2ส่งออกครั้งแรกอะ ส่งออกรำส่งออกชุดประจำชาติส่งออกพิธีชงชาส่งออกกิโมโนนะหลังจากนั้นพอแพ้สงครามสงครามสิ้นสุดในปี1945สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดเป็นา45ญี่ปุ่นแพ้ภาพลักษณ์เหล่านี้ค่อยๆเลือนหายนะ ญี่ปุ่นไม่สามารถที่จะซอฟไม่ญี่ปุ่นไม่สามารถที่จะส่งออกพววเอร์ใดๆอยู่พักใหญ่ทันใดนั้นอีก12ปีถัดมาก็มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับชื่อว่าไซโยนาระเกิดขึ้นที่ฮอลลีวูดคเป็นภาพยนตร์ที่มาลอนเบรนโดเล่นกับมิโยชิรู้สึกและมิโยชิสุดท้ายได้ออสการ์คนญี่ปุ่นคนแรกที่ได้ออสการ์นักแสดงในเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนอเมริกนันทหารอเมริกันมารักกับผู้หญิงญี่ปุ่น คุณเห็นไหมว่ามันมีการแทรกแซงของภาครัฐบางอย่างในการสร้างภาพใหม่ของญี่ปุ่นบวกไปกับความาพ่ายแพ้ในตลาดของอเมริกาฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นกับอเมริกากาลังเริ่มจับมือสร้างอะไรบางอย่างด้วยกันในขณะเดียวกันหลังจากนั้นญี่ปุ่นไม่ขายกิโมโนแล้วนะไม่ขายรำแล้วนะไม่ขายเกชาไม่ขายคาบุกิแบบคาบุกิแล้วแต่เดี๋ยวจะมาดูว่าขายอะไรครับสิ่งที่ญี่ปุ่นขายหลังจาก80 ใช้วิธีการบ่มเพาะอยู่หลายเป็น10ปีแล้วสุดท้ายผ้ารายก็อ,อัดฉีดตุ้มประมาณสักเ0 8 0เนี่ยเขาขายความมันเขาขายความสนุกเขาขายการ์ตูนขายมังกะขายทุกอย่างลืมวัฒนธรรมทิ้งลืมว่า,าททลืม,ลมไม่ใช่วัฒนธรรมลืมขนบโบราณทิง้งกิโมโนถ้าใส่ต้องใส่ให้เป็นไม่ใช่ใส่ให้เป็นชุดจำชาติใส่ให้เป็นคอสตูมนะเอามาให้ใส่เป็นคอสตูมเอามาล้อเล่นได้ ไม่แคร์เรื่อง cultural appropriation หรือการโจทยทางวัฒนธรรมเอามาเล่นเลยเวิธีการที่คนญี่ปุ่นเอาสิ่งต่างๆออกมาขายใหม่เนี่ยขายความบันเทิงทั้งสิ้นคราวนี้พอเรามองกลับมาที่ไทยจริงๆแล้วสิ่งที่ไทยเรากำลังพยายามที่จะเข็นขายอยู่เนี่ยมีความคล้ายๆญี่ปุ่นยุคกอ่อนสงครามนะซึ่งนั่นแปลว่า สิ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยผ่านมาเป็นหลายสิบปีแล้วอะ่ะเรายังอยู่กับสิ่งนั้นอยู่นะครับเราเรายังอยากขายรำครับเรายังอยากายซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรผิดนะครับเราไม่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะ<ม>แต่เรากำลังพูดในบริบทของซอฟต์าวเวอร์บรากำลังพูดกับว่าการขายรำการขายขนเนี่ยฝรั่งทําตามไม่ได้ชุดประจำชาติไทยฝรั่งเอาไปใส่ไม่ได้แต่คาถามมันก็คือว่า เขาอยากทําตามไหมด้วยนะทำตามไหมด้วยเขาอยากใส่ด้วยไหมคือเพราะเพราะเขาก็มีของเขาไงคนในห้องเนี้ยใครเกิดมาเคยได้ใส่ชุดไทยกี่ครั้งที่เป็นชุดไทยจริงๆอ่ะเราไม่เคยใส่เลยคือเหมือนเหมือนกับว่าตอนเนี้ยไอ้คาที่เราเรียกว่านี่คือชุดประจําชาติในความเป็นจริงแล้วมันมันคือชุดแฟนซีที่ใส่เล่นกันในบางโอกาสเฉยๆอ่ะมันมันต้องใช้อย่างีงดีกว่ามองมองในบทนี้อย้อนกลับไปฝรั่งเศสใหม่ครับ มีใครทราบไหมว่าชุดประจำชาติฝรั่งเศสเป็นยังไงไม่มีใครทราบนะแต่ว่าสิ่งที่ฝรั่งเศสเวลาที่เราวาดรูปคนฝรั่งเศสออกมาเราเห็นว่าจะมีแบบแพนโทไมน์แบบว่าใส่เสื้อลายตารางเออไม่ใช่ตารางใส่เสื้อลายขวางเป็นลายกาลาสีแล้วมี<แ>หมวกแบร่<แ>ซึ่งเคยเห็นคนฝรั่งเศสปะคนฝรั่งเศสไม่เคยใส่ของแบบนี้คนฝรั่งเศสอาจจะมีใส่เสื้อลายขวางบ้างนะครับแต่คนฝรั่งเศสไม่ใส่หมวกแบร่แต่แต่หมวกแบร่มาไงหมวกแบร่มาในฐานะของซซฟาเวอร์ที่สร้างขึ้น มาเป็นของที่ระลึกประจําชาติให้คนที่ออกไปหรือคนที่กําลังจะเข้ามาได้รับรู้ว่านี่คือตัวตนของความเป็นฝรั่งเศสหรือมันก็เหมือนกับเราสร้างได้ไหมหรือมันก็เหมือนเกงช้างเราอะครับกางเกงช้างเราติงๆกางเกงช้างมันก็เออแล้วแล้วมันก็ดูมีความเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมร่วมสมัยเออชีร่วมเอเียด้วยนะจริงจริงถ้าเกิดสมมติว่าอัจฉริยะมองข้ามมองข้ามแง่มุมของการขาดไปซึ่งคุณค่าทางความ จะสังเกตว่าประเทศไทยเราจะยึดกับสิ่งสิ่งหนึ่งเยอะมากในทุกๆมิติเลยคือความวิจิตรเราจะภูมิใจมากกับ Exquisite ซแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่ Exquisi t e เนี่ยมันทำยากนอกบ้านเราฝรั่งเขาจะเอาไปทำต่อเขาจะเอาไปชื่นชมที่บ้านเขาเนี่ยไม่ได้เขาจะหยิบกิโมโนหนึ่งตัวไปใส่เล่นในงานสังสรรค์ที่ประเทศเขาเนี่ยเขาหยิบผ้านหนึ่งผืนขึ้นมาได้แต่เขาไม่สามารถใส่ชุดประจำชาติเราได้เพราะว่ามันมันมี Exquisite ที่มากกว่าน,นั้นฉะนั้นสิ่งที่เราจะไม่ต้องตามหาในแง่ของงานดีไซน์คือทำอย่างไรดีให้มัน less exquisite ค,ค,คือขนบเก็บไว้นะครับแต่พืนเชื่อว่าในการอาจจัดฉีดในเรื่องบริบทของซอฟต์พาวเอร์เราต้องอาจจะวางขนบลงบ้างเพื่อให้มันเกิดความสนุกมากขึ้นเอออันนี้ คํานี้ก็อาจจะกลายเป็นทางออกบางอย่างเหมือนกันนะจริงๆแล้วนี่ปืนจดไว้เหมือนกันปืนจดว่าถ้ามีใครถามปืนว่าแล้วประเทศไทยจะทําอะไรอะ่ะข้อที่หนึ่งเลยอะ่ะปืนคิดว่าเราควรจะเบสความเป็นไทยของเราก่อนจากวิธีการใช้ชีวิตที่มีความคื้นเครง่งจริงๆแล้วความคื้นเคร่งอยู่ในอยู่ในอยู่ใน,ในสาย,สายเลือดของคนไทย,ไทยฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะขายเพียงรั้วและเพียงวังรเราควรจะขาย ความคลื้นเครงของความเป็นเทศกาลอะไรบางอย่างหรือเปล่าสิ่งของที่ระลึกบางอย่างหรือของที่คนจะเก็บไปใช้หรือนําไประลึกถึงเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรบางอย่างที่ที่สนุกสุขคลื้นเครงและมันพาะท้ายที่สุดวันนี้สองพันยี่สิบสองอ่ะไม่มีใครอยากซื้อและไม่มีใครอยากเสพอะไรที่ซีเรียสเกินครับคือถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะสรุปอย่างแบบเราว่าเวลามันอาจจะเดินใกล้แล้วใช่ไหม แล้วก็คือเราเราขอสรุปก่อนว่าเราว่าคําถามที่ตอนแรกเราอันเนี้ยช่วงแรกก็เป็นการเดทสกัสว่ามันคือคอะไรอะไรซึ่งเราจะบอกว่าสิ่งที่พี่สามคนพูดอ่ะน้องๆทุกคนไม่ต้องเห็นด้วยเลยนะสามารถมีความคิดต่างแต่อันนี้เราเรียกเอาเป็นแชร์มุมมองดีกว่าแต่ทีเนี้ยมันมาตอนนี้เราอยู่ในเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้เบรกก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่ตอบแล้วว่าในฐานะที่เราเป็นอ r e สาหกรรมเราเป็นดีไซเนอร์เราเป็นอะไรก็ตาม รุ่นใหม่เนี่ยเราจะทำยังไงกับซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเมื่อกี้พี่ปืนก็ตอบมาแล้วหนึ่งคือว่ามันต้องไปทั้งเ,เขาเรียกอะไรนะองค์คาพยบท,ทั้งองค์คาพยบแตง <laughs> ทั้ง,งองค์คาพยบแล้วก็สองมันต้องย่อยง่ายามันต้องย่อยง่ายเออคำนี้คำนี้ที่พี่ใช้มันต้องใหญ่ออามันต้องย่อยง่ายสามต้องหาอัตลักษณ์เพราะจริงๆแล้วคนไทยเป็นคนไม่ยากจริงคนไทยเป็นคนช่วยคนไทยเป็นคนไม่ยาก คนไทยเป็นคนไม่ยากเราเนี่ยช่วยสุดเลยคนคนก่อนคนอื่นใช่ดีกว่าคนไทยเป็นคนคนไทยเป็นคนคืนเครงคนไทยวัฒนธรรมไทยเรากินง่ายอยู่ง่ายเรากินง่ายอยู่ขอให้ใช้ชีวิตง่ายๆเรากินง่ายอยู่ง่ายฉะนั้นเราอย่าเอาความยากไปขายเขาคเขาเขายังเขาเรียนเรายังทํายากเลยเขาจะเรียนแบบได้อย่างไรเขาจะต้องเรียนแบบแล้วเขาจะต้องเก็บมันไปด้วยความง่ายใช่มมันแน่นอนว่ามันมีความออลิท ของศิลปะซึ่งเอสวยดีแต่ว่าในโลกปัจจุบันเนี้เราว่ายิ่งเด็กๆต้องรู้มากกว่าเราอีกว่ามันไปได้ถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งความความง่ายนี่แหละที่จะทําให้มันมันส่งต่ออะไรได้ง่าย คือเหมือนกับว่าอะไรก็ได้ที่มันเป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายแล้วมันจะยิ่งไปได้ไวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้มีหน่วยงานใหญ่ๆมาซัพพอร์ตเรายิ่งต้องคิดว่าไอ้สิ่งที่เราจะทำอ่ะจะทำยังไงให้มันเผยแพร่ได้ง่ายคือสมมุติว่าถ้ามีหน่วยงานมาซัพพอร์ตเยอะมากพอเนี่ยเราเองจะเหนื่อยน้อยกว่าแต่ถ้าไม่มีคนมาสนับสนุนเรายิ่งต้องทำให้ง่าย เรว่าไอ้เมื่อกี้เราจำได้คุทอมหรือปืนพูดขึ้นมาว่าการที่การมีคอลเลกทีฟคือสําคัญหรือว่าการเกาะกลุ่มรวมกันเนี่ยช่วยได้เยอะเพราะว่าตอนเนี้อย่างเหมือนที่ยกตัวอย่างว่ามันจะมีอย่างละหนึ่งอ่ะมีลิซ่าแล้วก็มีอะไรมีบอยแบ็คแล้วก็มันก็มีอยู่แค่นี้มีข้าวมันไก่ร้านหนึ่งที่เสียท่อท่กวันไปไม่ได้เออพอพี่แอร์พูดถึงประเด็นข้าวมันไก่อ่ะผมยังรู้สึกว่าสมมุติว่าถ้าในประเทศอเมริกาเนี่ย มีไทยชิคกนไร c ์มากมายกระจายทั่วทุกมุมเมืองโดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐสิ่งนี้แหละจะสามารถกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เป็นได้เลยเออตอนนี้มีแค่เป็นฟู้ดทักอยู่ร้านเดียวที่ซีแอตโตแล้วก็แบบว่าเขาเรียกอะไรแล้วก็ปากกาตินถีบสู้อยู่คนเดียวสุดการปากกาตินทีบสู้อยู่คนเดียวมันจะไม่สามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เพราะว่าอํานาจมันต้องถูกใช้แบบมันเลเยอร์ของอํานาจมันต้องมีคนรวมตัวกันเพื่อที่จะ กอบก้อนทําอะไรบางอย่างขึ้นมาไม่งั้นมันก็สักเซสอยู่คนเดียวทําหรือล้มเหลวอยู่คนเดียวแล้วก็เหงาอยู่คนเดียวแต่แบบเมื่อกี้คิดถึงเรื่องเรื่องอะไรออกมาอาจะไม่ออกแล้วยังไง Q a เลยไหมคะเดี๋ยวนึกออกเดี๋ยวโพล่งขึ้นมาเองสรุปให้ง่ายๆก่อนก็คือว่าถ้าญี่ปุ่นมีไอเดียเรื่องความละเอียดอ่อนเป็นจุดขายอะไรก็แล้วแต่ละเอียดอ่อนเข้าไว้คิดให้ลึก นุ่มนวนล,มลละมุนละไมถ้าฝรั่งเศสมีความเย้าวยวนถ้าอเมริกามีความบิ๊กไซส์อย่างสังเกตนะฮะออขอย้อนไปนิดนึงสังเกตว่าอเมริกาที่เราดูอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเขาขายเนี่ยคำ,คำเป็นอเมริกันที่เราพูดถึงเนี่ยเขาขายไซนะส์นะของทุกสิ่งทุกอย่างใหญ่หมด วิธีการคิดทุกอย่างทําให้ใหญ่เข้าไว้ภาพยนตร์เนี่ยสมัยก่อนเด็กๆรุ่นนี้อาจจะเกิดไม่ทันสมมุติเวลาที่เราจะดูภาพยนตร์ฮอลลีวูดช่วงดึกกลางคืนสี่ทุ่มเป็นต้นไปเขาจะมีอะไรนะบิ๊กบิ๊กซีนีม่าบิ๊กซีนีม่ามีสโลแกนว่าอะไรบิ๊กซีนีม่าหนังพันล้านโปรแกรมดังหนังพันล้านโปรแกรมดังหนังพันล้านไมนได้ไม่มีทางทันก่อนเคเบิลอะบิ๊กซีนีม่าโปรแกรมดังหนังพันล้านเนี่ยโปรแกรมดังหนังพันล้านเนี่ยมันฟ้องอะไรมันฟ้องว่าฮอลลีวูดคือต้องใหญ่ครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อคคนนึงขาายวมใหญ่ คนน,งคน,คน,นึงขายความเยายวนคนนึงขายความละเอียดอ่อนเราจะต้องย้อนกลับมาในงานดีไซน์ของเราว่างานดีไซน์ของประเทศไทยเนี่ยขายฟีลลิ่งอะไรมากกว่าการดีไซน์ออกไปแล้วเนี่ยช่วยตอบกลับมาให้ด้วยว่าฟีลลิ่งเนี้ยจะพูดกันในในองค์คาพยพ S <S 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 ใช่ครับด้วยความรู้สึกอย่างไรซึ่งอย่างตัวนี้สมมุติว่าถ้าเราเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งผลิตเสื้อผ้ามาแล้วถ้าเราคิดและเรานําเสนอสิ่งนี้อยู่แค่แบรนด์เดียว่มันจะไม่แข็งพอที่จะกระจายไปทั่วโลกนอกจากว่าถ้าสมมุติว่าเราโคกับหลายๆแบรนด์แล้วพยายามชูจุดร,ร่วมเนี้ยที่เป็นจุดร,ร่วมเดียวกันอาจจะไม่ได้ต้องตะโกนบอกแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันแทรกซึมอยู่ในผลิตภัณฑ์ของแต่ละแบรนด์มันก็จะทำให้ชัดขึ้นใช่แล้วก็ แต่ว่าก่อนที่จะไปเข้า Q&A อะในขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้มันเป็นเฟรมเวิร์วิธีคิดคของของของเราอะนะคะคแต่ว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าถามพี่พี่ก็มีความรู้สึกว่ายังไงอะในแง soft power ่ซอฟต์พาวเวอรนะมันก็มีอะไรมากมายที่มันเป็นองค์ประกอบแต่ที่สำคัญที่สุดอะคืออยากทำอะไรทำเลยอ,อายุยังน้อยอยู่ลองแบบลองทำไปเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องอยู่ในกรอบว่าฉันจะต้อง ไทยฉันจะต้องเป็นลิซ่าฉันจะต้องเป็นชาแนลคือเราว,าว่าวิธีคิดแบบนี้ไม่เวิร์กใน2022อีกแล้วตอนนี้คือแบบต้องทำแล้วก็คือล้มเร็วลุกเร็วใช่ครับทำ,ทำไปก่อนแล้วก็รีบทําแล้วก็จริงอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากก็คือภาคร้าน,นี่แหละเพราะว่าอย่างพอเราไปอ่านงานวิจัยต่างๆเราจะเจอเลยว่าแทบไม่มีงานวิจัยไหนที่พูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ในฐานะอินดิวิด แต่ทุกที่จะพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ในมุมของประเทศชาติเลยนะคือคือเขาบอกว่ามันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้มันต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศนั้นๆเราทําคนเดียวเราบริษัทเดียวทํามันโอกาสน้อยมากไม่มีใครพูดถึงในเวทีโลกเลยนะก็เป็นซอฟต์เซิร์ฟทำอยู่คนเดียวไอตีมอ่ะอ่า QA ถามค่ะฮัลโหลถามเลยไม่ต้องกลัวอย่างอันนี้เป็นฮาร์ดพาวเวอร์ถามค่ะแบบนี้ <laughs> ใครอยากได้ม่ถามยกเือได้นะคะเออครับผมเชิญเชิญครับมียพี่มีเสื้อพี่มีเสื้อตัวเดียวกันเลยเกือบใส่มาแล้วเนี่ยรัมบอยไงแกมียาังไม่มีไม่หลอสูนน้องนิดนึงฮัลโหลมีบ็อกเซอร์ก็อยากถามพี่พเรื่องเกี่ยวกับมินลีอะครับคือเอถ้าพี่มองว่าในเมื่อกี้ที่พี่บอกมาก็คือมิลลี่ไม่ใช่สอบพว w e อเอ้ย เข้าเหนี่ยวมะม่วงไม่ใช่ซาวพาวเวอร์ power, ใช่ไหมครับแต่มิลิเป็นซาวพาวเวอร์ power. แล้วผมอยากถามอีกมุมหนึ่งก็คือแล้วโคเชล่าที่เราแบบว่าเอ้ยเราดีใจกันมากเลยที่แบบว่ามิลิได้ขึ้นโคเชล่าแบบว่าเป็นคนไทยคนแรกแล้วพวกเราก็แบบภูมิใจในตัวมิลิมากเลยอยากถามพี่พี่ว่าแล้วไอ้โคเชล่าเนี่ยครับเป็นซาวพาวเวอร์ของของต่างชาติด้วยหรือเปล่าโคเชล่าคือ,อเทศกาลที่หาเงินเนาะแล้วก็เป็นแบรนดิ้งโคเชล่าเนี่ยมันหลังๆที่มันดังมาก เพราะว่ามันน่าจะเป็นเทศกาลแรกๆที่ทำไลฟ์สตรีมมิ่งให้คนดูทั่วโลกทําดีด้วยนะครับแบบว่าแบบปกติเทศกาลก็คือฉันอยากขายตั๋วแต่อันนี้เขาไม่คิดเขาคิดบียอนไปแล้วไงว่าแบบฉันไม่อยากได้เงินค่าตั๋วฉันอยากให้ทุกคนรู้จักฉันแล้วก็ควรจะระดังขึ้นมาได้เพราะดาราไปเยอะครับบ้านโค้ชบ้านคาเดเชียนไปบ้านฮารดิตไปอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นมาร์เก็ตติ้งแหละ,แ,หละแต่นี้ก็เลย เมื่อกี้คำถามคือว่าโคชิราเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมพี่ว่าเป็นเหมือนมองว่ากลาสเซนเบอร์รี่ก็จะโดนแอสโซเชตกับชาวอังกฤษโดยสิ้นเชิงถูกปะประเทศไทยมีเทศกาลอะไรบ้างวะบิ๊กเบลเทนเออบิ๊กเทลเทนถ้าสมมุติว่าชาวต่างชาติแบบอู้อยากจะมาบิ๊กเบลเทนกันมากแต่มันไม่ยังบรรยายนิ่งไม่ถึงแต่เราอยากไปโคชิราเราอยากไปฟูจิร็อกเราอยากไปกลาสเซนเบอร์รี่ แล้วอะไรอย่างเงี้ยที่เขาชอบไปอะ Tomorrowland หรออะไรอะแต่ว่าคนต่างชาติอยากไปบิ๊กเมลเทนไหมเคยไปไหมคะคุณคุณเคยไปคคนแรกเลยมันเคยไปไหมคะไม่ได้ยินไหมฮะได้ยินครับได้ยินต้องบอกอย่างนี้พอเห็นด้วยกับพี่แอร์ว่าตัวโคชเชล่าเนี่ยมันมีมันเขาเรียกอะไรเมื่อกี้ที่เราบอกที่พี่บุบอกไปว่ามันมันคือการตลาดเหรอเนอะแต่คราวนี้อารมณ์ของโคชเชล่าล่ะ มันสะท้อนอะไรต่อได้บ้างเพราะถ้าเกิดโคเชล่าจัดไปเรื่อยๆแล้วดังแบบนี้ไปเรื่อยๆอแล้วสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับวัฒนธรรมอเมริกันไปเรื่อยๆครับมันจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์รนะมันจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ภาพโคเชล่าชัดก็จะนึกถึงคนที่แบบแฟรี่แต่งตัวแต่งตัวกันเยอะๆใช่ป่ะล้วก็แบบสนุกสนานจะจะจะมีมช่วงหนึ่งจะมีช่วงหนึ่งที่จะมีช่วงหนึ่งที่โคชล่าเนี่ย รณที่โคชล่าเนี่ยทุกคนใส่หัวอินเดนแดงกันเลยด้วยซ้<ม>าจนกลายไปเป็นปัญหาคือเรื่องของการฉวโดทางวัฒนธรรมแต่มันสะท้อนให้เห็นบางอย่างว่าไอเดียของคนที่ไปโคชล่าเริ่มฟอร์มแล้วนะเริ่มฟอร์มอารมณ์บางอย่างแล้วว่าถ้ามีร่วมกันในคนหมู่มากมีไปเรื่อยๆแล้วโลกข้างนอกมองเข้ามาโคชล่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เมื่อมันอยู่ต่อไปอีกสักพักหนึ่ง แล้วมันส่งออกวิธีการคิดที่คนไทยก๊อปอีกทีรหรือใครก๊อปอีกทีเช่นใครอยากจะเปิดโคชรละ้วะเปิดที่ประเทศไทยหรือที่ญี่ปุ่นไม่ได้แล้วเริ่มจะสร้างอะไรคล้ายๆแบบนี้สร้างอะไรบบคล้ายๆแบบมีความเป็นเนทีฟบ,บางอย่างมัมงนมีไอ้นี่ไงของวูดดี้อะไอวอเตอร์อะไรของเขาวะ,ะ,ะที่เขาเอาส่งออกไปไต้หวนันไปเกาหลีจุดขายคือสงกรานั่นแหละคือเอาน้ำไปฉีด ใช่ไหมแต่ทีนี้เราก็ต้องดูว่าความยั่งยืนคืออะไรกลสเซนเบอร์รี่เนี่ยเรานึกถึงคนอังกฤษเราก็จะนึกถึงคนใส่ฮันเตอร์บูทใช่ไหมฮันเตอร์บูทเออฮันเตอร์บูทไปลุยโคลนที่กลาสเซนเบอร์รี่อยู่กันศกกระปกโศกกระปกขณะที่คอชล่าก็จะเป็นแฟรีร่แล้วอย่างแต่ว่าอย่างถ้าเราเข้าไปดูในเว็บไซต์ของคอชล่าเองเราก็จะเห็นนะครับว่าเขาก็พยายามจะนําเสนอประเด็นเพื่อสังคมพยายามจะสอดแทรกอยู่ในนั้นด้วยเช่นเขาพยายามชูเรื่องมาที่นี่ลมันเป็นพื้นที่แห่งควาามมเทเทท่ีย ไม่ว่าจะเป็นความเท่าเทียมทางเพศหรือว่าผู้พิการก็สามารถจะใช้พื้นที่ต่างๆได้อันนี้เขาพยายามนำเสนอภาพลักษณ์ของเขาแบบนี้ด้วยซึ่งนั่นอาจจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในแง่มุมของโซเชียลรีสปอนเซอ์บิลิตี้ที่จะสะท้อนกลับไปสู่ความเป็นอเมริกันว่าถ้าเธอนึกถึงประเทศชั้นนะให้นึกถึงว่าชันเป็นดินแดนแห่งความเท่าเทียมซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งคนทุกคนมองโคเชล่ามองแง่มุมนี้หมดแล้วมันกระจายตัวออกไป แล้วมองเห็นอเมริกาเป็นดินแดนแห่งความเสมอภาครับที่แท้จริงอ<ม>่ะก็แปลว่า power เนี้ยก็แยบยนแอบแฝงมาสู่เรานะสู่ความคิดของเราอืแต่อันเนี้ยเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราต้องแรปอา p นอเดี๋ยวให้แต่ละท่านช่วยแรปแต่ว่าเราเราขอบอกก่อนว่าในไอ้ความที่เป็นหนึ่งเป็นเดียวกันในสไตล์คอนเซ็ป ซอฟท์าพาวเวอร์ที่แบบเไปเป็นแพ็คมันมันพาวเวอร์ฟูกว่าอยู่แล้วเพราะไอ้เรื่องคอลเลกทีฟเนี่ยมันมีแต่สมัยประวัติศา,าสตร์ไล่ไมาเรื่อยๆคอลเลกทีฟนักเขียนบูมสเยริคคอลเลกทีฟอ่าพวกอะไรนะดาลีต่างๆทุกคนมีคอลเลกทีฟหมดม,ม,มีทุกทุกวงการซึ่งเราว่าเมืองไทยก็มีแหละแต่ไม่มีใครเคยจับขึ้นมาเขียนแล้วท,ทีนี้นแต่ในขัเดียวกันในในความเหมือนน่ะเราว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องมีความต่าง ไม่ใช่แบบไปฟอร์มคอลเลกทีฟว่าทุกคนนั่งทอไหม,มเหมือนกัน,นหมดก็จะไม่เวิร์กดังนั้นเราว่าในโลกปัจจุบันเนี้ยในความทูเกเจอร์ต้องมีความเป็นตัวเองสูงมากคือคือเหมือนกับว่าต่างคนต่างทำของตัวเองแหละมีความแตกต่างกันแต่อย่างน้อยขอให้มีจุดร่วมใช่<ม>เป็นการมันก็จะเป็นแรงผลักไปครับอ่ะปิปปืนสรุปแล้วให้ครูทอมสรุปเอ้ยมีใครถามมาอีกเปล่าคะ <laughs> ขอโทษลืม <laughs> ว่าอยู่ในช่วง Q&A พูดพูดถึงจุดร่วมนี่คือแบบอะไรนะ,ลละมีมีน้องทำพูดถึงจุดร่วมที่แบบว่าแต่ละคนก็ทำเป็นความเป็นตัวเองใช่ไหมครับแบบจุดร่วมคือคืออยู่ตรงไหนบ้างครับแบบอะไรคือจุดร่วมแบบ่าเนี้ครับเราต้องหาเองสิใช่อันนี้พี่ว่าคือเป็น คนในองค์กรในสหาภาพหรือใดๆเงี้ยควรจะมีการวางแผนร่วมกันว่าเราอยากจะให้มีอะไรเป็นจุดร่วมเหมือนกับที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขามีเรื่องความเยา้ายวนคือทุกคนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยจุดร่วมคือความเยา้ายวนถ้าสมมุติว่าประเทศเราเนี่ยหาตรงนั้นได้มันก็จะทำให้ซอฟต์พาวเวอร์ของเราอะ่ะมีพาวเวอร์จริงๆนั่นแหละครับเนื่องจากเวลามีลิมิตดังนั้นรุกเลย ไม่ไม่ต้องสรุปก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้สรุปไปแล้วเเมื่อกี้สรุปไปแล้วก่อนก่อนทีทวีถ้ายังไงก็ถ้ามีอะไรพี่ปืนอาจจะต้องรีบกลับหน่อยเพราะาต้องไปขึ้นเครื่องบินแต่ครูทอมไปอ่านพอดแคสต์น้องเผื่อน้องมีคําถาม,มก็ให้น้องถามทางช่องทางครูทอมละกันได้ครับโอเคจบได้ขอบคุณครับขอบคุณรับค่ะชอบการจบง่ายๆหน่อยนี่แหละเราคนไทยง่ายๆจบจบเลยเดี๋ยวอหัวข้อต่อไปนะ thank you